พบกับเขาเลยครับดร.กุลชาติจุนเพ็ญครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชีวประวัติคร่าวๆของอาจารย์เนี่ยค่อนข้างแปลกแต่ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับแม่ยังไม่โอนตังค์ให้ลูกเลยอะครับแม่ยังไม่มีเลยลูกป้าครับสวัสดีครับไอ้นุ่นเมื่อครับที่ร้านป้ารับเด็กช่วยงานบ้างไหมครับโอ้ไม่ได้รับลูกไม่ได้รับไม่ทราบที่ร้านที่รับเด็กทำงานพาร์ทไทม์บ้างไหมครับตอนนี้เรายังไม่รับคนเพิ่มเลยครับเอาไอ้นุ่มงวดตะลึงอยู่ได้ตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยปัจจุบันผมเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับชีวิตที่เริ่มต้นจากติดลบในวัยเด็กก้าวมาถึงจุดนี้เนี่ยอาจารย์ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างครับผมเป็นเด็กเร่ร่อนไอ้เด็กแว้นมาขโมยข้าวกินได้ยังไงเหรอไร้บ้านไร้ครอบครัวขอแม่ต้องอ่ะทำสิ่งผิดกฎหมายป๊าป๊าแต่แล้ว2ปีแห่งความเลวร้ายก็ได้จบลงผมกลับมาเรียนแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดผมพยายามตั้งใจจดจำจนผมได้รู้จักกับคำว่าให้โอกาสทำได้ครับผมทำได้โอกาสเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงโอกาสเพื่อสร้างอนาคตโอกาสที่เกิดจากการให้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนที่กำลังรอโอกาสต่อไปผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ผมฟังชีวประวัติแล้วเนี่ยค่อนข้างแปลกแต่ว่าน่าสนใจมากครับเขาบอกผมว่าเขาโตมาจากกองขยะไม่น่าเชื่อนะครับว่ากองขยะกองนั้นเนี่ยทำให้เขาก้าวสู่ระดับด็อกเตอร์และยังจบจากต่างประเทศอีกด้วยเรามาฟังเขาดีกว่าครับว่าเขาจะให้แรงบันดาลใจเราอย่างไรบ้างนะครับพบกับเขาเลยครับด็อกเตอร์กุลชาติจุนเพ็ญครับ